ใจสลายนักร้องหมอลำชื่อดังเปิดใจร่ำให้สูญเสียลูกในท้องหลังพยายามมีน้องมานานหลายปีเรียกได้ว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งหมอลำที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับลำยองหนองหินห่าวหรือชื่อจริงคือสุพรรณีจรบุรมเจ้าของเพลงดังเอาผัวไปเทินที่เธอและสามีอย่างเดชาพยายามตั้งใจมีลูกมานานหลายปีตั้งแต่ก่อนแต่งงานกระทั่งล่าสุดเธอก็ได้ออกมาเล่าเรื่องราวสุดช็อกเปิดใจร่ำไห้หลังสูญเสียลูกในท้องสะดุ้งนักร้องดังฟาดดราม่าเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะลั่นอย่าประสาทเอ็กกอร์สงกรานต์โพสต์ไว้อาลัยผู้กำกับการเบื้องหลังปลิดชีวิตคาบ้านพักล่าสุดป๋อณัฐวุฒิลบโพสต์ชี้แจงดราม่าร้อนลั่นไม่มีเจตนาดูถูกหมอลำใจสลายลำยองร่ำไห้หลังสูญเสียลูกในท้องโดยเธอได้ออกมาไลฟ์สดเปิดใจทั้งน้ำตาลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัวเอาไว้ว่าเมื่อวันที่17สิงหาคมลำยองตื่นแต่เช้าตรวจปัสสาวะผลปรากฏขึ้น2ขีดเป็นเรื่องน่ายินดีมากหมายความว่าลำยองตั้งท้องนั่นเองแล้ววันที่18สิงหาคมลำยองก็ไปหาหมอเพื่อตรวจเพื่อความมั่นใจหมอให้ผลอัลตราซาวด์ว่าลำยองท้องพบถุงน้ำคร่ำแต่พอผ่านมา2อาทิตย์วันที่28สิงหาคมหมอนัดตรวจอัลตราซาวด์ดูความเจริญเติบโตของน้องฟังเสียงหัวใจได้ผลอัลตราซาวด์มาคุณหมอก็บอกว่าแสดงความยินดีด้วยนะคะเสียงหัวใจน้องเต้น91ครั้งนาทีคือปกติดีเราก็ดีใจตอนแรกลำยองตั้งใจประกาศข่าวท้องคือมันเป็นความหวังของเราสองคนซึ่งเราพยายามมีลูกหลายปีตั้งแต่ก่อนแต่งและเราก็แต่งงานและเราก็ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ท้องแล้วคุณหมอก็นัดไปพบอีกคือวันนี้วันที่11กันยายนท้องได้2เดือนอัลตราซาวด์ออกมาก็ประมาณนี้นะคะคุณหมอก็แจ้งว่าขอแสดงความเสียใจด้วยเด็กไม่เติบโตและชีพจรเด็กเต้นช้ามากถ้าเป็นคนปกติก็คืออยู่ห้อง ICU หมอบอกว่ารกไม่เกาะน้องจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วน้องจะหลุดออกมาเองแล้วนัดอีกที 18-19 กันยายนนี้ค่ะซึ่งเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นข่าวร้ายในครั้งเดียวกันก็คือตอนนี้ลูกไม่อยู่กับเราสองคนแล้วนะคะด้านสามีได้บอกต่อว่าอย่างที่หมออธิบายให้ฟังคันแม่อายุเยอะแล้วอายุขนาดนี้ท้องธรรมชาติยากมากซึ่งลำยองก็ได้เล่าอีกว่าคุณหมอบอกว่าเคสลำยองของเขาเป็นเคสแรกที่อายุ 43-44 ปีแล้วท้องธรรมชาติเองได้ลำยองรอให้ลูกปลอดภัยดีค่อยประกาศนึกว่าไปหาหมอจะได้ข่าวดีประกาศวันนี้สิ่งที่ต้องมาประกาศคือสูญเสียลูกไปขอบคุณทุกคนที่เอาใจช่วยเราสองคนหลายปีอยากให้เรามีน้องแต่ตอนนี้น้องไม่ได้อยู่กับเราแล้วชีพจรเต้นเบามากน้องไม่โตเลยตั้งแต่2อาทิตย์ที่แล้วขนาดเท่าเดิมตลอด1เดือนที่ไปหาหมอตั้งแต่รู้ว่าท้องไปหาหมอตลอดดูแลตัวเองตลอดกินยาตลอดตามหมอสั่งวาสนาเรามีแค่นี้ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะคะ